เฮ้ยเค้กอะไรอ่ะไม่ธรรมดากดติดตามและกดกระดิ่งกรุงกริ๊งกรุงกริ๊งตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่ะเค้กค่ะพี่ข้าวค่ะวันนี้นะคะพี่อีฟจะพาน้องๆนะคะไปเล่นเกมใหม่นะคะเป็นชาเลนจ์ใหม่ล่าสุดของพี่อีฟเลยนะคะการเปิดภาพจับคู่ภาพปริศนาโลโก้ยูทูบเบอร์ในหมวดโลโก้ยูทูบเบอร์น้องเค้กตื่นเต้นอยากเล่นมากเลยนะวันนี้กติกาง่ายๆนะคะคือตอนแรกเนี่ยพี่อิฟก็จะมีภาพจิ๊กซอว์เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยทั้งหมด20ภาพใช่ไหมแล้วข้างๆก็จะเป็นสกอร์คะแนนนะคะดูตามเลยนะแล้ว20ภาพเนี่ยด้านหลังเนี่ยจะมีโลโก้ยูทูบเบอร์ช่องแบบดังๆเลยช่องใกล้ๆกับพี่อิฟเนี่ยคือก็อยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าซับเขาเนี่ยไปแล้ว เรากำลังตามไปเพราะน้องบอกว่าเห็นใจพี่อีฟว่าช่วยกันกดซับก่อนเลยให้ก่อนดูคลิปนี้กดซับกดไลค์ให้ก่อนเลยนะคะจะให้น้องๆเปิดภาพ1ถึง20อ่ะเปิดก่อน10วิให้ดูทั้งหมด10วินาทีให้จำใช่น้องๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่อีฟหนูอยากเล่นโปรแกรมนี้ทำยังไงดีก็จะบอกว่ามันเป็นโปรแกรมที่พี่ตัดต่อเองนะคะมีช่างตัดต่อฝีมืออาชีพเลยเราจ้างมา2บาทต่อให้เขาทำให้นะคะน้องๆก็เล่นไปพร้อมๆพี่อีกเลยนะมันไม่มีเล่นทายไปเรื่อยเลยใช่ทายแล้วก็จำคะแนนไปด้วยเลยว่าได้คะแนนมากกว่าเรา3คนไหมเราเปิดภาพให้ดูทั้งหมด10วินาทีใช่ไหมคะแล้วก็ปิดภาพปิดก็จะมีนัมเบอร์1ถึง20ใช่ไหมทีนี้แหละเราก็โอนให้ออกจับสลากกันว่าใครจะเล่นก่อนแล้วพอใครเล่นสมมติพี่คนแรกใช่ไหม11กับ16พอเปิดออกมามันตรงกันก็คือ1แต้ม1แต้มแล้วก็คือเปิดภาพทิ้งไว้เลยนะแต่ว่าทีนี้พอน้องเค้กหนูเปิด6กับ9แล้วมันไม่ตรงกันก็ติดลบแล้วก็ภาพก็โดนปิดไว้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราตอบผิดเนี่ยมันจะทำให้อีกคนเล่นต่อไปเนี่ยได้เปรียบเขาก็จะจำได้อ๋ออันนี้อะไรอย่างนี้โอเคพร้อมหรือยังคะข้าวเค้กพร้อมแล้วค่ะความจำของตัวเองนี่ระดับไหนอยากรู้50 50นี่คือ50 50อ๋อก็คือไม่แน่ใจน้องเค้กถูกก็50 50อ่ะของพี่อีฟนะเห็นหน้าอย่างนี้นะสมองนี่กับปลาท้อง จำไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่รู้นะเราอาจจะจำได้น้องๆพร้อมนะคะข้าวเค้กพร้อมโอ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวก่อนจับเวลาก่อนเลยนะคะ1ถึง10จับเวลาเฮ้ยเดี๋ยวตามัวมากตอนนี้พี่บอกผมว่ายากนะน้องๆยากเลยพี่งงหมดแล้วเนี่ยอ่ะพี่จำเท่าที่จำได้แล้วกันโอ้ยหมดเวลาแล้วเฮ้ยคือจำไม่ได้หนูจำได้แค่2ช่องเองอ่ะกันมาเริ่มเลยมาเอาเนื้ออ่อนก่อนเลยอ่ะไม่ลืมมาแล้วเนี่ยเอาเล่นก่อน1 2 3กติกานะคะน้องๆใครแพ้เนี่ยได้คะแนนต่ำสุดจะกินอะโวคาโดมันเป็นผลไม้ที่น้องทั้ง2คนแล้วก็แต่พี่อีฟชอบนะแต่หนูไม่ยากแต่ว่าข้าวกับเค้กไม่ชอบแต่พี่อ่ะต้องฝึกให้เขากินเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากโอเคเริ่มนะไปข้าวเลือกเบอร์ใช่ใช่แล้ว78เอา7กับ8เนี่ยนางเลือกอย่างนี้เลยเหรอฉันผิดแน่เย้พี่ผิดจ้าฉันผิดแน่เลยไม่รู้จะไม่ได้17ไปแล้วนะคะอันนี้17ก่อนนะคะผิดก็ไม่เป็นไรติดลบใช่ป่ะใช่ไม่รู้นะขอเดาแล้วกันเบอร์3ผิดติดลบตาหนู1กับ1เบอร์1ก่อนกับ14เฮ้ยเค้กอะไรอ่ะไม่ธรรมดาเค้กได้2ตาหนูหายใจแล้ว18กับ12ข้าวหายใจมั่งไหมไหนจำพี่อีฟได้เหรอนี่ว้าวสามพี่อีฟฉันจะแพ้เด็กแน่เลยอ่ะหนูพี่จำได้ปะไม่ได้ขอเบอร์19แล้วกันเบอร์4ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่พูดแล้วพูดเลยนะเฮ้ยใช่เฮ้ยอะไรอ่ะน้องเค้กใจเย็นหายใจก่อนหนูคิดไปแล้วหนูอันนี้หนูคิดไปแล้วนะชอบหายใจอ่ะเนี่ยพี่ข้าวเขาจะโอ้โหพี่ข้าวนำแล้วอ่ะสงสารพี่อีฟมากเหอะไม่ขอตามนะอ่ะ3กับ19แหมฉันเลยขนาดนี้แล้ว หนูขอ13กับ4อะไรของข้าวอ่ะข้าวความจำดีอ่ะข้าวให้หนูความจำดีอย่างนี้พี่ก็เจ๋งดิโอ้โห3แต้มแล้วอ่ะอะไรอ่ะพี่ยังติดลบอยู่เลย
เบอร์สี่เบอร์สี่สองกับสองแล้วเหรอใช่โอ้เบอร์สี่เบอร์สิบค่ะอ้าวเลิฟเลิฟมาอย่างนี้ฉันจะเอาต่อไหนต่อเบอร์ห้าว้าหนูคะนี่หนูจะได้ไหมเนี่ยหนูก็จำอันนี้หนูเดาแล้วนะหนูขอเบอร์6กับเบอร์16หุ้ยเชฟกันเลยอ่ะเกลียดเด็กแถวนี้นี่หนูเริ่มไม่รู้แล้วอ่ะต้องทำแต่ชอเด็กจำได้แล้วเนี่ยตัวเอง17กับ2ไม่ใช่ตาพี่อีน้องข้าวสองตาสองเพราะเราเมื่อกี้ผิดไงลบเหรออ๋อต้องลบต่อไปนะคะเมื่อกี้ขอเบอร์สิบก่อนเช็คนำแล้วนะจะเดาเอาเอ้าเกิดเคยเปิดแบบปะก็เปิดได้ลบใหม่เปิดได้เดาเลยนะเบอร์ห้ามันเปิดไปแล้วเอาหรออู้อะไรความจำมีปลาทองหนูขอเดานะเบอร์ห้ากับเบอร์ยี่สิบเค้กที่ไม่ยอมเป็นงี้เบอร์หนูขอเบอร์2กับ11เป็นเสียง3ทำไมที่จะได้ดีใจอ่ะดีใจก็ได้นะคะแต่ติดลบนะคะเบอร์17ค่ะคือถูกแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้กำลังแต้มกำลังขึ้นนะคะเดี๋ยวก่อนน้องข้าวตอนนี้เหลือ1คะแนนแล้วเออใช่10อ้าวเฮ้ยลืมเลยติดลบนะรู้แล้วพี่ลืมเลยค่าเชิญคุณคุยหนูจำได้หึขอเบอร์11ก่อนเบอร์17เย้เอาไปติดลบลบก็เหลือไปเหลือ2หรือ3เหลือ3ค่ะลบ3คือคะแนนยังไม่โผล่หนูขอตอบเบอร์2กับเบอร์9อันนี้ดาวเรื่องดาวหนูขอตอบ10กับ15สุดท้ายหนูก็ตะกี้เอาคัดเดอร์พี่อีฟเนาะพี่อีฟเพราะพี่อีฟติดลบอีกตั้ง2จัดมาวิดีโอนี้สนุกปะสนุกชาเลนจ์เนี้ยสนุกสนุกสนุกแต่ว่าพี่ว่ามันช่องมันน้อยไปไหมใช่น้อยไปนะอ่ะเดี๋ยวงวดหน้าจัดหนักกว่านี้แน่นอนแต่ครั้งนี้ใครๆชนะเดอะวอลโอเคฟุกมากได้ตั้ง5ฟุกความจำดีหนูฟุกมากต้องนะน้องๆนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะได้กันกี่คะแนนแล้วก็จำแบบได้แบบพี่อีฟหรือเปล่าถ้าได้หรือไม่ได้อะไรยังไงที่ทำนองคะแนนก็คอมเมนต์บอกพี่อีฟแต่ถ้าใครนะคะทายแบบผิดเหมือนพี่อีฟเลยช่วยเป็นเพื่อนพี่อีฟด้วยค่ะคอมเมนต์บอกด่วนๆเลยหาเพื่อนเดี๋ยวพี่อีฟจะขาอะโวคาโดนะคะคนชนะต้องกินไหมก็แล้วแต่ยูอยากกินป่ะล่ะถ้ายูอยากกินก็ดีนะเพื่อนๆเขาจะได้แบบว่าเออน้องเค้กเก่งอ่ะกินผลไม้ได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าหนูกินนะคลิปนี้มีแต่อันนี้คืออะโวคาโดนะคะพี่อีฟชอบมากมันอร่อยแต่ว่าน้องเค้กกับน้องข้าวไม่ชอบอย่างไรไม่เหมือนเม็ดขนุนเลยดูสิอุ้ยใครจะกินมั่งอืมมันลอกออกมาได้นะพี่ไม่ได้กินเค้กทำได้อะอร่อยลองเปล่าเค้กลองนิดนึงขนาดจะได้กินเพื่อนเขาจะได้รู้ว่าเออเค้กอะมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆค่ะน้องๆมันเป็นผลไม้ที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลกนะก็คือแบบมีประโยชน์อะเออง่ายๆมันมีประโยชน์นะเค้กกินเถอะอย่าถามพี่กินให้หนูก่อนพี่เข้าคือนี่พี่ไม่ได้บังคับนะแต่สองคนนี้เขาสนใจเขาอยากจะกินพี่ต้องอ่ะลองลองลมก่อนแล้วบอกเพื่อนว่าไงเหม็นเคี้ยวลองอุ้ยข้าวเก่งอ่ะอุ้ยกลิ่นมันเหมือนมะม่วงมันเลยน้องข้าวเก่งอ่ะน้องข้าวกินได้อ่ะเป็นยังไงบ้างบอกเพื่อนว่าไงบ้างรสชาติเอาความจริงเหม็นเขียวมากแล้วก็มันก็มันๆอ่ะแล้วอะไรอีกมันก็ใช้ได้นะนิดนึงเค้กเค้กเราลงให้เพื่อนดูก่อนพี่ไม่ได้เค้กกินอยากให้บอกเพื่อนๆว่าดมแล้วไม่ท้อยอยากให้บอกเพื่อนๆอยากให้บอกเพื่อนว่ารสชาติแบบกินยังไงคือเค้กเป็นคนที่ไม่กินผลไม้เลยค่ะดมไม่ดีเลยนะเค้กดีดิกินมะลุกเค้กจำนะอย่าทะลุว้ายกินมะลุกม่วงมันนะเออเหมือนมันมากแต่เวอร์ข้าวเวลาจะกินคำเหรอเปล่ามันแบบอร่อยอ่ะไม่มีประโยชน์นะเอ้ยมันมีประโยชน์มากขอบคุณนะไม่มันมีประโยชน์เค
เชฟพี่ข้าวเขากินแล้วนะเชฟไม่กินก็แบบแชมป์อะไรวะพี่ก้าใช่ไหมแชมป์อะไรเนี่ยขี้กะมากเออเขียวเขียวเขียวไม่ลงเราจะตบมือให้โอ้โหได้ได้ฝันเราจะกินได้นะคะหมดกระดาษทิชชู่ประมาณ2ม้วนค่ะน้องๆเคยกินอะโวคาโดไหมอยากให้พี่ทำอะไรก็เข้ามาคอมเมนต์ได้อยากให้มีชาเลนจ์นี้นะคะใน EP 2นะคะอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์บอกกันด้วยนะบ๊ายบายดื้อเลยดื้อดื้อยามดื้อดื้อเหมือนไอเนี่ยมะม่วงมันอะที่มันเป็นฟักทองต่อไปนี้ไม่พาไปกินหมูกระทะละ